สบายดีพี่น้องวันนี้สิมาเก็บผักบงผักบงผักบงเด้อพี่น้องเอ้ยผักบงธรรมศาสตร์ผักบงธรรมศาสตร์มาเก็บนำกันเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีเนาะวันนี้สิมาเก็บผักบงนี่ดิเก็บผักบงไปขัวไปสูบผักบงแดงเด้ออันนี้ผักบงแดงผักบงแดงเกิดตามธรรมชาติเกิดตามน้องตามคลองนี่แหละพี่น้องเอ้ยหาเก็บผักบงไปกินบ่มีเงินซื้อก็เก็บเอาพี่น้องเลาะเก็บเอาจังสีแหละพี่น้องเอ้ยบ่มีเงินสิไปซื้อเขาผักบงแดงผักบงแดงยอดงาม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 ไปกับตำหมักหุงก็ได้เอาไปเฮ็ดซุปก็ได้เอาไปผัดก็ได้เอาไปผัดไปคั่วก็ได้เด้อพี่น้องเอ้ยผักบงแดงอันนี้นะผักบงแดงเกิดอยู่ในน้ำในน้องในตะข้องห้องน้ำนี่แล้วเก็บออกไปกินเอาไปกินเอาไปเฮ็ดกับข้าวเอาไปเฮ็ดของกินเอาไปเฮ็ดของกินสบายดีเด้อสบายดีเด้อมาเกิงเก็บผักบงนำกันเด้อพี่น้องพี่น้องชาวลาวชาวไทยต่างประเทศอเมริกาแคนาดาก็ได้ก็ขอบใจหลายๆเด้อที่มาฮับมาส้มมาเปิงมาแย้งมาให้กำลังใจชีวิตเศร้านะชีวิตแบบบ้านๆนี่แหละหากินแบบบ้านๆนี่แหละหากินตามธรรมชาตินี่เนาะบ่ได้เสียเงินจักกีบก็อิ่มท้องได้เพราะว่าหากินแบบธรรมชาติมีอันใดเฮาก็กินอันนั้นบ่ต้องเลือกกินกินเพื่ออยู่บ่แม่นอยู่เพื่อกินพี่น้องเอ้ยยุคข้าวยากมากแพงก็ต้องได้เพิ่งตนเองกุ้มตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองบ่มีเวียกมีงานก็ไปรอหาเก็บผักมาซุปมาแกงกินนะพี่น้องหากินแบบธรรมชาติธรรมชาติปานน่ะมีปลาก็กินปลามีปูก็กินปูมีผักก็กินผักผักบงแดงนี่พี่น้องตับตะมังหุงคักกรอบดีกรอบดีกรอบดีกรอบ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 แล้วน้องธรรมศาสตร์ไอ้พ่อแม่น้องธรรมศาสตร์น้องปลาน้องปลาแต่ว่าผักเกิดตามธรรมศาสตร์มาเก็บเอาอยู่น้องปลาเขาเจ้าเนาะจังซี่แล้วพอได้อยู่ได้กินอยู่เนาะเรื่องผักเรื่องผักบงผักบงผักบงภาษาไทยเอิ้นว่าผักบุ้งภาษาลาวเอิ้นว่าผักบ้งตัวบ้งมักก็เอิ้นว่าผักบ้งว่าสันซะเพราะว่าหลายใหญ่ห่างมาฮอนี่ก็พอแล้วสำนี้ก็ได้กอบกำหนึ่งแล้วเนาะสำสกินแล้วสำนี่จานใหญ่ๆหนึ่งคนนั้นเนาะ
งามได้ยอดซ้ำดีกว่าก็ได้พี่น้องเอ้ยผักบงผักบงผักบงคักคักคักคลิปนี้ก็ขอจบตัวนี้กันเด้อบ๊ายบายขอขอบใจหลายๆเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อพี่น้อง